ครับผมยังไงก็เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามช่อง MU9 กันด้วยนะครับกดไว้เยอะๆคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสนุกด้วยฝากติดตามเยอะๆนะครับก่อนออกไปกดด้วยนะครับครับฝากช่องพี่ไอด้วยนะฝากช่องไอด้วยนะครับอ่ะกด MU9 แล้วด้วย MU9 แล้วแวะไปดูช่องไอซ์สารวัตรด้วยนะยังไงฝากเอาไว้ด้วยทุกช่องเลยขอบคุณครับถ้าเป็นพัฒนาเรื่องการทำให้เรารู้จักพอเพียงอะไรพวกนี้แต่จะปลูกครับขายแต่ว่าคือแกไม่ได้เจตนาที่จะขายแต่ว่าจะปลูกไว้เนี่ยปลูกไว้เพื่อเวลาเขามาทำบุญเขาเอาผักกลับไปกินที่บ้านอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็แกปลูกจำนวนเยอะส่วนใหญ่กระลำเนี่ยปลูกจำนวนเยอะกระดอกเนี่ยแกปลูกเยอะแล้วมันต้องขายถ้าไม่ขายก็นอนไม่กินหมดคำว่าขายก็คือเขาไม่เอาเฉยๆอ่ะเขาไปร่วมทำบุญอาจารย์นี่นะแต่แกไม่ขายแพงเรียกว่าผักงานจะทำให้เราครับให้รู้ว่าปลูกผักมันได้ดีกว่าปลูกมันน้ำมันหลังมันเยอะๆแต่พื้นที่ไม่เยอะแต่ว่าปลูกเป็นฤดูกาลก็มีนักวิชาการบางคนก็ตั้งคำถามเนอะแต่ชาวบ้านก็ยังไม่คิดถึงจุดนั้นหนึ่งบุญนะครับวันนี้ได้กินข้าวครับหนึ่งบุญครับไปปู่ก็กินข้าวแล้วแต่ก็คือพระอาจารย์ที่ได้กระถิ่นมาแต่ละครั้งก็อาจารย์ท่านจะนิมนต์พระมาเยอะ30รูป40รูปเงี้ยพอกระถิ่นมาสมมติกระถิ่นมันมาแสนนึงอย่างเงี้ยอาจารย์ใส่ซองนี่ก็ใส่ซองทำอาหารเนี่ยทำอาหารเลี้ยงคนมาลูกก็คือง่ายร่วม 60,000-70,000 เนี่ยมันจะเหลือเงินนี้แค่ 30,000 เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ไงอาจารย์ก็จะทำแบบนั้นต้องทำให้เสร็จตรงนี้ก็เลยว่าถ้าทำถ้าผมเป็นคนทำเนี่ยทำแบบไม่ต้องถวายเงินพระอาจารย์แต่เราร่วมกันสร้างไปเลยสร้างของไปเลยสร้างศาลาการเรียนพื้นศาลาการเรียนเนี่ยทีซีแพคจำนวนเท่าไหร่เราทำให้สำเร็จเลยแล้วก็ถ้าจะปูกระเบื้องถ้ามันเหลือแล้วปูกระเบื้องไหนนะคือถ้าเราต้องไปดูว่ามันกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ต้องใช้ทีแพ็คเท่าไหร่ให้ช่างเขาคำนวณมาเป็นเงินประมาณเท่าไหร่แล้วพอทำพระป่าขึ้นมามันจะทำสำเร็จไหมคือถ้าทำสำเร็จปุ๊บถ้าว่าเงินมันเหลือเราค่อยถวายพระอาจารย์เนี่ยเนาะมันจะเป็นกับคือเราทำให้พระอาจารย์นะอาจารย์ก็แบบอาจารย์ก็ต้องรับในส่วนที่เราทำคือถ้าอาจารย์รับเงินสดไปเนี่ยกรรมการวัดกรรมการหมู่บ้านมันไม่ชัดเจนกรรมการเขาไม่ชัดเจนแล้วเวลาเราทำไปเราไม่รู้ว่าอาจารย์จะใช้ส่วนไหนบ้างไม่ใช่ว่าเราจะไปก้าวก่ายพระอาจารย์ไม่ใช่นะความคิดไม่ได้ว่าจะไปก้าวก่ายอาจารย์ว่าอาจารย์ต้องทำแบบนี้ไม่ใช่คือเจตนาที่อยากทำคือศาลาท่านตั้งมาหลายปีแล้วแล้วท่านกำลังรับกระถิ่นนะเพราะว่าผมเห็นว่าท่านรับกระถิ่นแต่ละครั้งเนี่ยครั้งล่าสุดที่ท่านไม่รับเลยคือปีนั้นเขาทำกระถิ่น9วัดวิ่ง9วัดวันเดียวน่ะแล้วมาปุ๊บถวายปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเนี่ยอาจารย์เลยบอกรีบไปทำกระถิ่นแล้วมันได้แค่70,000 อ่ะ 7หรือ 80,000 นี่แหละแล้วอาจารย์น่ะกฐินเนี่ยท่านที่ผมบอกคือท่านไปพระสายท่านน่ะ